ชิอิโคตรรอบคอบเตรียมแผน1แผน2แผน3หากชนาธิปสงกรสินฟิตไม่ทันแต่ข่าวดีแน่ๆทีมชาติไทยครั้งนี้ลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกชนาธิปสงกรสินไม่เจ็บหนักไม่ถอนพร้อมช่วยชุดใหญ่ฟาดแข้งทัพมังกรจีนแน่นอนขณะที่สื่อจีนโดนไทยสับขาหลอกเล่นข่าวไม่มีชนาธิปสงกรสินจากรถยนต์จะกลายเป็น3ล้อที่ไหนได้ยังไม่รู้ว่าเจมไม่ถอนซะแล้วส่วนโจนาธานเข็มดีแชร์สตอรี่เดือดอีชิอิดูนักเตะตรงไหนกันแน่หลังหลุดโผทีมชาติไทยส่วนเควินเศร้าคิดถึงมาโน่ตัดพอยุคอีชิอิไม่เคยมีชื่อทั้งหมดนี้ติดตามไปหน่อยแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยล่าสุดได้ข่าวดีนะครับหลังจากที่สับสนกันไปสับสนกันมานะครับว่าสรุปแล้วเจ็บไม่เจ็บคือเรื่องราวแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยได้คุยกับชนาธิปสงกรสินไปแล้วเนี่ยว่าเจ้าตัวเจ็บหรือไม่เจ็บชนาธิปบอกว่าก็คงจะต้องตรวจนะครับในการ MRI ให้มันแน่ชัดนะครับและล่าสุดเลยที่ตรวจออกมาเนี่ยก็ผลออกมาเป็นเพียงแค่การอักเสบเท่านั้นคุณหมอบอกว่าพัก 3-5 วันเนี่ยไม่ต้องถอนตัวนะครับสามารถที่จะลุยนะครับไปพร้อมๆกับทีมชาติไทยในการพบกับจีนและสิงคโปร์แต่ที่สำคัญนั่นก็คือการรีคัฟเวอรี่ทำอย่างไรให้ร่างกายฟิตสมบูรณ์เต็มที่ 100% ก่อนที่จะเล่นกับทีมชาติจีนนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยและก็ช่องของเราสามารถกดไลค์นะครับทุกท่านฮะกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวกันเลยทีเดียวนะครับโดยหลังจากที่ชนาธิปสงกรสินกองกลางทีมชาติไทยของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดได้รับบาดเจ็บนะครับบริเวณโคนขาหนีบในเกมที่เปิดบ้านชนะเทโรไป 4-2 ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเล่น90นาทีมาหลายเกมแล้วนะครับสภาพร่างกายนี่คือดีสุดๆพร้อมสุดๆไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลแต่ว่าไอ้จังหวะที่เจ็บอย่างที่บอกไปแล้วอ่ะไอ้จังหวะยิงนาทีที่55 56เนี่ยนะครับยิงเปี้ยงเดียวมันจึ๊กเลยพอมันจึ๊กแล้วไอ้จังหวะที่บอลมันลอยมามันจะเล่นอีกรอบนึงนะฮะก็พยายามที่จะเล่นมันก็เลยจึ๊กอีกรอบคราวนี้แหละมันก็เลยทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าโชคดีนะครับว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็เช็คอาการแบบละเอียดอันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มเลยว่ายังไงชนาธิปเนี่ยเจ็บเล็กน้อยและจะมีชื่อในการลุยทีมชาติไทยนะครับในการเจอกับทีมชาติจีนอย่างแน่นอนทางด้านสโมสร BG พร้อมปล่อยตัวและเขาก็เป็นลายลักษณ์อักษรออกมาเลยนะครับเปิดเผยออกมาว่าการตรวจครั้งนี้เนี่ยมันคอนเฟิร์มนะโดยชนาธิปเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะลงเล่น2เกมนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าได้คุยกับเจ้าตัวบอกว่าเกมแรกสำคัญจริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาพร้อมเขาจะลงนะฮะถ้าเขาแบบเหมือนมีอาการที่แบบมันพอไหวนะครับที่มันไม่ต้องไปเป็นภาระกับใครเขาเล่นแน่นอนนะครับขออย่างเดียวแค่อย่ามีอาการเจ็บติดตัวลงไปในสนามเขาพร้อมที่จะรับใช้ทีมชาติ 100% นะครับคือเจ้าตัวอยากเล่นมากนะฮะทางด้านของอิชิอิเนี่ยล่าสุดต้องยอมรับว่าโค้ชเรารอบคอบมากนะครับเขาก็เตรียมแผนไว้แล้วแหละถ้าอิชิอิเนี่ยมีชนาธิปก็คงจะสามารถจัดการได้แต่ในสถานการณ์แบบนี้มันต้องเตรียมพร้อมนะครับต้องหาคนที่จะมาเผื่อเล่นครึ่งแรกหรือเล่นครึ่งหลังแทนชนาธิปเพราะว่าอาการแบบนี้ไม่สามารถเล่น90นาทีได้นะครับโดยคาดการแต่อาจจะเป็นยิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญไหมจากการท่าเรือนะครับที่ลงสนามไป35นัดยิง4ประตูทำ4แอสซิสต์กันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรหรือเปล่าของเมืองทองที่ลงเล่นไป17นัดยิง2ประตูและทำ2แอสซิสต์อันนี้คือช้อยที่แบบเป็นแผน1แผน2แผน3รวมไปถึงรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกจากทรูแบงคอกที่ลงเล่น35นัดยิง12ประตูและทำ5แอสซิสต์อันนี้ก็คือสิ่งที่อีชิอิเขาคาดการแล้วเตรียมเอาไว้นะครับแต่มันก็ยังมีไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องนะครับนั่นก็คือสื่อจีนนั่นเองนะครับคือตอนเนี้ยคือต้องบอกว่าสื่อจีนงงไม่รู้ว่าไทยเนี่ยหลอกหรือเปล่านะครับคือเจอเราสับขาหลอกต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าเอ้ยสรุปแล้วมีไม่มีแต่เขาไปเล่นข่าวแล้วไงว่าถ้าไทยเนี่ยไม่มีชนาธิปนะ
จากไอ้ที่ว่าน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยนะครับมันไม่น่ากลัวเขาไปเปรียบเทียบว่าแหมถ้ามีชนาธิปมันเหมือนรถยนต์แต่พอไม่มีชนาธิปมันกลายเป็น3ล้อนะครับนัดนี้เนี่ยเสร็จเราแน่ๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็เว็บไซต์ของประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาก็ลงและหยิบเคสอาการบาดเจ็บของชนาธิปเนี่ยไปวิเคราะห์แหมอย่างสนุกสนานเลยนะแล้วก็พร้อมบอกด้วยว่าถ้าไทยไม่มีชนาธิปเนี่ยหวานหมูโดยสื่อจีนอย่างโซฮู้รายงานนะครับตามสื่อที่เขาติดตามมาเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่จะต้องลงสนามพบกับทีมชาติไทยเนี่ยมันจะเป็นงานที่ยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีปัจจัยอื่นๆมาทีมชาติจีนอาจจะไม่ยากเลยก็ได้แต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีอู่เลยนะแล้วก็ยังได้มีบทความออกมาเผยแพร่ด้วยนะครับบอกว่าไทยเนี่ยเป็นพี่น้องที่ชอบตอบแทนกันจริงๆเราไม่มีอู่เลยและพวกเขาไม่มีชนาธิปหลังจากแมตช์ระหว่าง BG กับโปริสเทโลชนาธิปได้รับบาดเจ็บที่ขาหนีบโดยบังเอิญนะครับเขาก็รายงานว่าอย่างนี้แม้ว่าชนาธิปและอู่เลยเนี่ยจะเป็นแกนหลักของทีมชาติด้วยกันทั้งคู่แต่ความสำคัญในแท็กติกของพวกเขาแตกต่างกันมากการจะมีหรือไม่มีชนาธิปจะทำให้ทีมชาติไทยเป็นทีมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าไม่มีชนาธิปทีมไทยก็คงเป็นแค่ทีม3ล้อโอ้ว่างั้นนะครับส่วนจีนหากไม่มีหูเลยทีมชาติจีนก็จะกลายเป็นจากแลนด์โรเวอร์เป็นทิโก้เท่านั้นเองนะฮะคือต้องบอกว่าอวยทีมตัวเองบ้าหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดังนั้นในการต่อสู้ระหว่างไทยกับจีนสื่อจีนเขามองว่าถ้ามองในแง่ดีทีมจีนจะไม่มีทางแพ้ส่วนจะชนะได้กี่ประตูก็ขึ้นอยู่กับเกมนั้นเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่เขาบอกว่าหายใจหายคอได้สะดวกขึ้นถ้าไม่มีชนาธิปแต่อย่าลืมนะครับทีมชาติไทยของเรามีแผน1แผน2แผน3และก็ไม่ได้มีแค่ชนาธิปสงกรสินคนเดียวเท่านั้นนะครับในขณะที่อีกข่าวนึงเนี่ยเรามาดูกันที่โจนาธานเข็มดีลูกครึ่งไทยเดนมาร์กที่ไม่มีชื่อเป็น1ในขุนพล27นักเตะทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเขาก็มีการแชร์สตอรี่ Instagram แบบเดือดๆพอสมควรเหมือนกันนะInstagram ของเขาเนี่ยในชื่อโจนาธานเข็มดีนะครับ JK เข็มดีเนี่ยนะครับก็มีข้อความว่าอิชิอิเขาดูนักเตะที่ตรงไหนครับคืออันนี้เจ้าตัวไม่ได้โพสต์นะเป็นคนอื่นเขาโพสต์แฟนบอลเนี่ยโพสต์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไอสิ่งที่ขึ้นมาตรงการแชร์เนี่ยนะครับก็เป็นรายชื่อนะครับนักเตะที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในไทยลีกนัดที่30นะครับก็อาจจะเป็นด้วยสาเหตุนี้แหละตัวก็อาจจะผิดหวังนะครับในการที่ไม่มีลิสต์รายชื่อไปช่วยทีมชาติไทยเพราะว่าอยากจะลุยเต็มที่เลยนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็คงจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมจนกลับมาติดทีมชาติไทยให้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยนะครับโจนาธานเนี่ยอัปเดตจริงๆเลยเนี่ยก็ลบโพสต์นั้นไปแล้วแล้วมาโพสต์อีกทีนึงนะครับบอกว่าสวัสดีแฟนบอลไทยทุกคนผมขอบคุณที่ทุกคนส่งข้อความมาแสดงความยินดีกับผมที่ติดทีมยอดเยี่ยมของไทยลีกในวีคนี้ผมดีใจจริงๆจึงได้แชร์รีโพสต์ทุกภาพและข้อความภาพที่ส่งมาให้ผมแต่หนึ่งในนั้นมีข้อความที่ผมได้รีโพสต์ไปกระทบถึงโค้ชอิชิอิด้วยซึ่งโจนาธานบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจภาษาไทยนะครับที่เขียนมาด้วยทำให้หลายคนเข้าใจผิดเขานะฮะผมขอให้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษกับสิ่งที่ผมแชร์และทำให้ทุกคนเข้าใจผิดผมได้ลบข้อความนั้นออกไปหมดแล้วผมพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เข้าใจผิดแบบนี้อีกผมหวังว่าทุกคนจะช่วยกันแชร์ข้อความนี้เช่นกันนะครับขอบคุณครับโจนาธานเข็มดีส่วนเควินดีรมรำนะครับอีกหนึ่งแบ็กซ้ายจากการท่าเรือเนี่ยมีกระแสจากแฟนๆอยากเห็นเขาคนนี้กลับมาติดทีมชาติแต่ก็ต้องบอกแล้วครับอาจจะคิดถึงในช่วงของยุคมาโน่โพกิ้งนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยติดทีมชาติไทยอยู่บ่อยแต่ต้องถอนตัวเนื่องจากปัญหาสภาพร่างกายแต่พอมาในยุคนี้เนี่ยยุคของอิชิอิกลับไม่มีชื่อของเควินดิโรมรัมติดทีมชาติไทยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผลงานของเควินเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันลงเล่น26นัดยิง4ประตูและทำ4แอสซิสต์นะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เปิดใจว่าก็เสียใจที่ไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งนี้และคงต้องทำงานหนักให้มากขึ้นในฤดูกาลหน้าแล้วเจอกันในทีมชาตินะครับซึ่งก็ว่ากันไปแล้วกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมีรายชื่อก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะมาหรือว่าจะเจ็บหรืออย่างไรอีกหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าทำผลงานได้ดีก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอนาคตอาจจะมีเขาในรายชื่อนักเตะนะครับทีมชาติไทยในการลุยฟุตบอลโลกรอบถัดไปก็ได้เอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ